วัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องยาละเอียดผ้ามาเบิงบกบวบเหลี่ยมนะคะบกบวบเหลี่ยมนะคะพี่น้องกำลังงามกำลังเจริญเติบโตนี่นะคะพี่น้องเฮาเฮ็ดห่างให้เขานะคะไตไปปูนเป็นพี่น้องแล้วเขาด่างไปใส่กระเทิงพร้อมมาเบิงนะคะว่าตอนที่เขาเป็นลูกใหญ่แล้วแล้วก็สามารถเก็บได้แล้วนะคะเขาสิใหญ่ซำใดนะคะค่อยสิหอนโอหอยโอนต้นเอ็นเตนลงมาให้เฮาเบิ่งบ่นะคะพี่น้องเพราะว่ายาละเอียดกับตาสอนทำที่ไตนะคะเฮ็ดห่างเนาะเฮ็ดใหม่ไตให้เขานะคะขึ้นไปหอดแบบสูงเลยนะคะเฮาสิมาติดตามเบิ่งติดตามเบิ่งการเจริญเติบโตของบวบเหลี่ยมนะคะพี่น้องว่าเขาสิสูงเหง้าใหญ่ได้ขนาดใดนะคะซ้ำได้เก็บใดนะพี่น้องเนาะมาเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะปุ๊ดพี่น้องขึ้นไปปุ๊ดละไต่ไปถึงปุ๊ดละปุ๊ดละให้เขาใหญ่ไปถึงปุ๊ดละนะคะเดี๋ยวมาติดตามนะคะว่าเวลาเขาลูกเขาโตแล้วแล้วก็สามารถเก็บกินได้แล้วน่ะมันจะสวยงามขนาดไหนสิหอยอุ่นตัวในเตียนนี่เฮาได้ต่อยบ่พี่น้องนะคะเดี๋ยวมาดูมาชมกันค่ะนี่ค่ะหลายต้นเลยนะคะนี่กำลังใหญ่เลยนะคะช่วงนี้นะคะกำลังโตกำลังโตนะคะบวบเหลี่ยมพี่น้องบวบเหลี่ยมนะคะข้างล่างก็เป็นใบหอมปีพี่น้องหรือว่าผักชีใบเลื่อยเนาะข้างล่างนะคะก็เป็นแปลงผักชีใบเลื่อยนะคะหอมปีแล้วก็ต้นใบบัวบกนะคะพี่น้องนะคะเอาสิปลูกผสมประสานกันไปนี่แหละนะคะพี่น้องกับบวบเหลี่ยมนะคะเดี๋ยวมาติดตามชมว่าเขาจะเริ่มเติบโตเวลาเขาโตแล้วเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนมาดูมาชมไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็คือแปลงเขาหรอกครับพี่น้องข้างล่างก็เป็นผักชีไปเรื่อยนะคะมาดูมาชมกันค่ะผลถึงเครื่องกำลังได้หาฮกไว้แล้วนะคะพี่น้องกำลังใหญ่นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งตอนเขาใหญ่น้ำกันนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะคะโตแล้วครับโตแล้วครับนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูมาชมไปเรื่อยๆนะคะตอนที่เขาโตจะลักษณะแบบไหนจะลูกจะใหญ่จะยาวขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่น้องวันนี้ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะตัดบวบเหลี่ยมพี่น้องบวบเหลี่ยมลอยฟ้าของเรานี่ไปผัดใส่หมูใส่ไข่นะคะพี่น้องหรือว่าไปใส่แกงหน่อใหม่หรือว่าจะไปเอาไปใส่อมไก่นะคะพี่น้องนะคะหอยตุ้งเตงอยู่บนกระมี่นะคะตัวนี้ก็คือเราก็จะตัดตัวนี้ก่อนนะคะเพราะว่าตัวนี้เกิดก่อนเนาะมาเดี๋ยวจะพามาตัดมาได้แล้ว1ลูกนะคะมาต่อไปเอาลูกที่2กันนะคะเนาะมาลูกที่2เริ่มแก่แล้วนะคะนี่สดๆจากต้นเลยทีเดียวเชียวนะคะ2ต้นแล้ว2ลูกแล้วนะคะต่อไปมาดูลูกที่3ที่มันพอจะตัดได้ไหมนี่ค่ะมาตัดลูกที่3กันสดๆจากต้นเลยทีเดียวเชียวสดๆจากต้นสดๆจากต้นลูกที่3น้าสิมาพัดใส่ไข่นะพี่น้องเนาะนะคะฝีมือเราปลูกเองนะคะเนี่ยได้3หน่วยเนาะ3หน่วยแล้วก็เหลืออีกเยอะอยู่นะคะตัวนี้ก็ปล่อยให้เขาโตก่อนนะคะปล่อยให้เขาโตเนาะเราถึงจะมาตัดนะคะพูนนะคะพูนหอยต้องเต็งพี่น้องหอยต้องแต่งอย่างนี้นะคะเนี่ยตอนนี้ก็ลมมากเลยนะคะปลูกเองกินเองสุขภาพดีเองเนี่ยมา
เขาจะไปผัดใส่ไข่กันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ยายละเอียดจะพามข้าวมาขัวพี่น้องว่าจะผัดไม่ผัดนะคะเพราะว่าเราไม่กินน้ำมันนะคะพี่น้องยายละเอียดจะพามาขัวบวบนะคะบวบรอยฟ้าหรือว่าบวบเหลี่ยมเรานี่แหละนะคะบวบเหลี่ยมรอยฟ้าที่ตาสอนกับยายละเอียดเป็นคนปลูกนะคะนี่พี่น้องเขาสิมาขัวเนาะขัวใส่ไข่นะคะพี่น้องโดยบ่ใส่หมูนะคะขั่วน้ำมันนะคะเออไม่ใช่ขออภัยขั่วน้ำเปล่านะคะไม่ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าเราไม่กินน้ำมันเนาะขออภัยนะคะเนี่ยน้ำก็เดือดแล้วนะคะยายก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะเฮาสิขั่วน้ำเปล่านะคะพี่น้องเพราะว่าเฮาบ่กินน้ำมันนะคะนี่นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะขั่วกระเทียมให้หอมนะคะพี่น้องเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็คือซอสฝาเขียวนะคะรสดีนะคะรสดีพี่น้องรสดีหรือว่าผงปรุงรสนี่แหละนะคะน้ำตาลแล้วก็แป้งนัวนะคะน้ำตาลแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยนะคะพี่น้องเอาไปหมกขัวกันเนาะนะคะเดือดแล้วนะคะยายก็จะมาใส่บวบเนาะเอาสิขัวน้ำนะคะพี่น้องโดยบ่ใส่น้ำมันนะคะโอ้โหได้เยอะเลยนะคะได้4 5ลูกนะคะพี่น้องปลูกเองกินเองสุขภาพดีเองนะคะพี่น้องนี่เพื่อสุขภาพที่ดีกลัวเอานะคะพี่น้องกลัวเสียไข่เนาะบวบเรียมรอยฟ้ากลัวไข่นะคะนี่พี่น้องเท่ากับกลัวไปให้มันสุกนะคะกลัวไปต้มไปให้สุกนะคะพี่น้องสุกแล้วเราก็จะมาใส่ไข่นะคะใส่ไข่แล้วก็ปรุงรสหรือว่าเสร็จนะคะง่ายๆนะคะพี่น้องง่ายๆเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะพี่น้องนี่เฮาจะบ่กินน้ำมันกันนะคะเฮาจะขัวเนาะนะคะปล่อยให้เขาสุกนะคะไม่ต้องเติมน้ำเพิ่มนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำจากบวบเขาก็จะออกมาเองนะคะพี่น้องเราก็จะมาคั่วให้สุกก่อนแล้วก็มาใส่ไข่แล้วก็ปรุงรสแซ่บๆนัวๆกันนะคะเฮ็ดแบบบ้านๆแบบธรรมชาติเฮานะคะพี่น้องคั่วแบบบ้านๆคั่วธรรมชาติบ้านเฮานี่ล่ะคั่วไปให้เขาสุกนะคะแล้วก็น้ำบวบก็จะออกมาเองนะคะคั่วให้น้ำรสสักหน่อยนะคะแล้วก็จะมาใส่ไข่นะคะเฮาบ่กินน้ำมันพี่น้องตาสอนไม่กินน้ำมันนะคะละเอียดก็ไม่กินน้ำมันเท่าไหร่นะคะก็เลยขอเป็นแบบธรรมชาติที่สุดก็คือขั่วน้ำนะคะพี่น้องขั่วน้ำคือว่าขั่วสุกไข่นี่แหละนะคะเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันอีกนะคะละเอียดก็จะขั่วไปแบบนี้แหละให้เขาสุกนะคะพี่น้องขั่วไปต้มไปเขาสุกนะคะบวบเหลี่ยมลอยฟ้านี่เราจะเด็ดลงมา1ลูกเพราะว่าแก่แล้วอย่าปลูกลงขึ้นไปสูงนะพ่อใหญ่ต่อไปเพราะว่ามันเก็บยากเฮ็ดเป็นห่านให้เขาเลยมาเอาอยู่ไว้นี่อันนั้นยังไม่แก่เดี๋ยวตัวนี้เอาขึ้นบวบลอยฟ้าลงมาแล้ว1ลูกมันได้หรือยังลูกนั้นน่ะเราจะเอาไปผัดใส่ไข่ใส่หมูพี่น้องมาคนปลูกกับคนเก็บนี่ก็คือกินได้แล้วนะคะพี่น้องเนี่ยกินได้แล้วนะคะได้แล้ว2ลูกนะคะเมื่อวานได้3ลูก3หน่วยมื้อนี้อีกบ่จะเฝ้าตัวนี้ยังเอาวันนี้เอาแค่2ก่อนเป็น5เป็น5หน่วยแล้วเราจะเอามาผัดใส่หมูใส่ไข่กันบัดนี้พี่น้องเดี๋ยวมากินมาชิมบวบเหลี่ยมรอยฟ้าผัดใส่หมูใส่ไข่กันนะคะนี่พี่น้องนะคะกินมาชิมน้ำกันค่ะบวบก็สุกแล้วนะคะเริ่มสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาใส่ไข่นะคะเริ่มสุกแล้วนะคะ
แล้วก็จะมาใส่ไข่ลงไปเนาะใส่กัวไปนะคะไข่สุกแล้วก็ปรุงรสพี่น้องนะคะเนี่ยใส่เลยละเอียดใช้ไข่สี่ฟองนะคะพี่น้องสี่หน่วยนะคะสี่หน่วยหรือว่าสี่ฟองนะคะนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมคะน้ำจากบวบเขาเริ่มออกแล้วนะคะน้ำจากบวบเขาเริ่มออกแล้วเริ่มเยอะแล้วนะคะพี่น้องห้ากับสิบห้ากับสี่มะปรุงนะคะพี่น้องโอ้ยยากเปลือกไข่ก็มีนี่นะคะพี่น้องห้ากับสมะปรุงเลยนะคะทอดฝาเขียวลงไปนะคะกะเอานะคะพี่น้องเอาแบบแสบนัวเฮานั่นแหละนะคะก็ผงปรุงรสลงไปนะคะผงปรุงรสลงไปนะคะน้ำตาลสักหน่อยนะคะตัดน้ำตาลสักหน่อยพี่น้องตัดน้ำตาลสักหน่อยนะคะแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยมะกรูดแบบนี้พี่น้องปรุงแล้วก็มาคั่วนะคะคั่วให้น้ำงวดนะคะพี่น้องคั่วให้น้ำงวดนะคะแล้วก็ชิมนะคะถ้าไม่พออะไรก็เติมได้นะคะพี่น้องนี่คือคั่วน้ำนะคะพี่น้องคือบวบคั่วน้ำนะคะอย่ากินกับข้าวสวยร้อนๆนะคะไม่ให้งวดมากนะคะให้มีน้ำเหลือคลุกคลิกพอได้ใส่ข้าวสวยนะคะร้อนๆราดข้าวสวยร้อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรียกก็จะมาชิมแต่รสชาติที่เราต้องการหรือยังนะคะน้องแซ่บแล้วพี่น้องแซ่บแล้วเดี๋ยวขออีกสักหน่อยนะคะเพื่อความกลมกล่อมนะคะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะมาค่ะมากินมาชิมกับยายละเอียดนะคะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องข้าวสีบอเอาน้ำลดลงหลายนะคะเราจะเหลือน้ำไว้ราดข้าวด้วยนะคะนี่พี่น้องอร่อยด้วยกันค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปแซ่บๆอร่อยกับยายละเอียดค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยนี่คือบวบเรียมขัวน้ำนะคะพี่น้องอร่อยนะคะเสร็จแล้วค่ะ